สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีกำลังนะครับวันนี้ก็พอดียอมผมก็เลยเรียบนิดหนึ่งนะครับไปมาคุยถึงเรื่องลาลามูฟ5ประตูนะครับรถกระบะทั้งหลายนะครับที่รับผ่านลาลามูฟในอดีตเนี่ยรถกระบะเนี่ยประมาณสัก7-8ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานที่มีรายได้ดีมากๆบอกเลยเคยเห็นตัวเลขอ่ะของรถกระบะสมัยก่อนอ่ะวิ่งลาลามูฟแบบแอปเดียวอ่ะ60,000-70,000เพื่อนเฮียวิ่งได้50,000อ่ะรถBO อ่ะ Honda BO สมัยก่อนอ่ะสุดยอดเลยอ่ะคือถ้าใครวิ่งแล้วสามารถเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเนี้ยไปเอาไปลงทุนอื่นได้แล้วมันสามารถไปต่อยอดได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกคอมเมนต์ว่าเขาโพสต์ว่าผมปล่อยนกไปแล้วเป็นอิสระแล้วนะครับเซ็นเซอร์นิดนึงมันดูไม่ดีนะครับเซ็นเซอร์นิดนึงก็คือการเอาสติกเกอร์ออกเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ลาลามูฟไม่ได้ให้ค่าติดสติกเกอร์คือค่าโฆษณาติดไอ้สติกเกอร์ที่ติดอยู่ตามรถทั่วไปพวกนี้ส่วนมากมันคือสื่อโฆษณาทางแบรนด์ต่างๆก็ต้องจ่ายค่าเดือนละ7-800บ้างถามว่ามันคุ้มไหมอ่ะยังคิดว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่ามันอยู่ในตรงนี้ตลอดเวลารถคันนี้ไปจอดที่ไหนเขาก็เห็นแต่ว่ามันมีปัญหาคืออะไรการแจ้งว่ารถเราติดหรือเปล่าต้องการส่งไปเพื่อจะรับเงินค่าสติกเกอร์เนี่ยกับลาลามูฟเนี่ยมันชอบมีปัญหาหลายๆคนบ่นมากเลยค่าสติกเกอร์แรกๆได้หลังๆไม่ได้ฮะบางคนก็ฉีกออกเลยแล้วราคาลาลามูฟเนี่ยก็ตกต่ำเหลือเกินนะครับมันก็เลยทำให้หลายๆคนก็เอาออกดีกว่าไปวิ่งหลายๆค่ายดีกว่านะครับตัวเนี้ยก็ไปดูเคสอื่นนะครับเคสนี้เหมือนกันนะครับยินดีผมก็รับกลับบ้านเราครับก็คือแกออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับปล่อยนกสู่ธรรมชาติเหมือนกันครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นรถกระบะที่เป็นแคปนะครับเพราะมันแปะด้านข้างนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเหมือนกันแกะได้แกะครับไม่เคยเอาตู้ทึบวิ่งแม้แต่งานเดียวถ้าสมัยเอารถแคปธรรมดาวิ่งเคยวิ่งอยู่ประมาณ7-8งานไม่เวิร์คนะหลายๆคนมาวิ่งแล้วมันก็ไม่เวิร์คปัญหาเพราะอะไรปัญหามันเยอะมากนะครับคนที่วิ่งเป็นประจำมีลูกค้าที่เป็นกดหัวใจให้อยู่แล้วเนี่ยปัญหามันจะน้อยเพราะว่ามันเป็นลูกค้าเดิมๆที่เราเคยรับกับเขาอยู่แล้วบางคนเนี่ยมีลูกค้ากดหัวใจให้400-500ดวงนะแล้วลูกค้าพวกนี้มันได้ประจำพอมันเรียกประจำปุ๊บเนี่ยคนเก่าที่เคยวิ่งไปรับเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาซอยนี้จอดตรงนี้เอาของตรงนี้ไปส่งตรงนั้นมันก็จะวนลูปอยู่แค่เนี้ยแต่หลังๆเนี่ยแล้วลามูฟแม่งทางแอปโกงนะครับทั้ง CS ที่ไม่เอาใจไรเดอร์ไดเวอร์เลยนะครับบางทีก็ฟังแม่งแต่ลูกค้าอย่างเดียวแล้วก็มานั่งไล่แบนทดกูนะครับคือเอาบอกว่ากูคนขับกูผิดทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีลูกค้าก็ทิกเยอะนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเหมา4ชั่วโมงก็ให้กูไปส่งไกลมากกว่า4ชั่วโมงจริงๆแล้วมันก็ควรทำเหมือนแกร็บถูกปะว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาทางแอปไม่ได้ฟังเพราะโอ้ลูกค้าครบไง4ชั่วโมงแต่ว่า4ชั่วโมง475วิ่งแม่ง80โลบ้าเปล่าลองคิดดูดีๆนะครับลองคิดดูดีๆให้มาวิ่งไหมนะครับบางคนไม่มีทางเลือกก็ต้องวิ่งประมาณนี้รถกระบะตอนนี้ราคาก็ตกต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับลูกค้าก็หัวหมอม่วง20ลังละ25โล70ลังไอ้เหี้ยโหบ้าไปแล้วสัตว์เล็กตัวทึบนะครับโอ้โหบ้าบอขอแต่ใครที่ขับลาลามูฟอยู่ก็คอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะครับมีปัญหาอะไรรายงานกันเข้ามานะครับในคอมเมนต์ของเฮียใน YouTube นะครับใน Facebook ใน TikTok มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอย่ามาใส่อารมณ์กันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันแล้วคุณมีงานอะไรที่จะเสนอกับเพื่อนก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับเราจะได้เป็นทีมงานช่วยกันวิ่งงานบางช่วงบางเวลาเนี่ยโอ้โหรถขาดกันเยอะแยะเป็นงานนอกนะก็ลองคุยกันดูนะครับโอเคนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ติดนะครับสวัสดีครับ